พี่เล็กคือแบบรักแรกและรักเดียวของปอใช่จริงเหรอไม่มีคนแบบนี้อยู่ในสังคมวันนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมคือเราไม่มีโอกาสมองคนอื่นเลยอะค่ะเขาคือเป็นเงาเราตลอดก็คือเจอกันตั้งแต่ตอนที่ปอเรียนจบม.6 ใหม่ๆจนมาแต่งงานคือคบกันมาจนแต่งงานใน18 ปีตลอดเลยครบ18 ปีถึงแต่ง18 ปีถึงแต่งตอนนี้แต่งมากี่ปีแล้วก็ประมาณกี่12 ปี10อีก12 ปีใช่ไหมประมาณครบ18แต่งครบ12ประมาณ30ทั้งชีวิตนี้เธออยู่คู่กันมาตลอดเลยอะเอาจริงๆแล้วถือเป็นความรักเดียวและเป็นความโชคดีนะคะที่เราไม่ต้องแบบอกหักแล้วอกหักอีกอกหักแล้วอกหักอีกจริงค่ะไม่เคยอกหักเลยเพราะไม่มีอกให้หักเดี๋ยวนะพี่เล็กเป็นรักแรกรักเดียวของพี่ปอใช่ค่ะแล้วพี่ปอเป็นรักที่เท่าไหร่ของพี่เล็กทำเลยมันก็มีได้แค่ครั้งเดียวนี่หมายความว่าก่อนที่เจอดิฉันเนี่ยคุณอ่ะอุ้ยมันสมัยเด็กๆอ๋อเป็นแบบป๊อปปี้เลิฟก็เคยมีใช่ไหมล่ะใช่ย้อนกลับไปดีกว่าทั้งสองคนเจอกันได้ยังไงตอนนั้นคือเรียนจบม.6 แล้วเราก็ไปฉลอง entrance หลังจากที่ entrance เสร็จเรียบร้อยมันก็เครียดก็ไปทะเลกันกับกลุ่มเพื่อนๆที่ชะอำก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยเดินเข้ามาจีบที่ชายหาดเลยก็คือเดินแล้วก็มองมามันไม่ได้ถึงกับจีบหรอกพี่เล็กร้องแสดงไปเจอบอกมาพูดน้อยแต่ประโยคแรกก็ไม่ได้กะจะจีบหรอกตัดภาพไปพี่เล็กคะตอนนั้นตั้งใจจะเดินเข้าไปเพราะว่าอะไรคะเห็นแล้วปิ๊งหรือแบบคือเขาเป็นผู้หญิงที่ดูดีแล้วก็คือถ้ามันไม่คุยวันนั้นน่ะก็คงไม่มีโอกาสได้คุยกันอีกเพราะมันเป็นการเดินทางซึ่งมาเจอกันภาพที่เราเห็นวันนั้นคือพี่เล็กก็ไปเที่ยวป่ะไปเที่ยวแล้วเราก็นั่งอยู่ที่ชายหาดเล่นๆอย่างเงี้ยเหรอแล้วแบบภาพผู้หญิงคนนี้ก็กำลังทำอะไรอยู่ที่แบบเขาก็เล่นน้ำอยู่ชายหาดกับเพื่อนๆเขาแล้วเรามองไปปุ๊บก็คือแบบท่ามกลางมหกรรมเพื่อนๆเขาสว่างอยู่คนเดียวอย่างนี้เลยไม่ผมก็เลยลงไปเล่นน้ำแล้วก็ไปตีลังกาเล่นกับน้องโอ้โหเขาโชว์มากคือเขาเนี่ยแสดงความเขาเรียกว่าจุดเด่นของตัวเองมากคือเราก็เล่นน้ำกับเพื่อนคือประมาณว่าเราอะเล่นน้ำไม่ได้สนใจสักพักได้ยินเสียงตุ้มตุ้มตุ้มโอ้โหคือเป็นคนที่ว่ายน้ำเก่งไปช่วยคุณอาสอนว่ายน้ำโอ้โชว์ฟรีสไตล์ในทะเลผีเสื้อท่ากบตีลังกาจนต้องหันไปผู้ชายคนนี้เป็นอะไรเยอะไปแต่ว่าเท่ดีแฮะตีลังกาในน้ำได้อะไรได้ทุกคนหันไปมองแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะเดินมาคุยตอนที่เดินเข้าไปเนี่ยตั้งใจไปขอเบอร์เลยหรือเปล่าคะใช่ครับหลังจากตีลังกาอยู่ในน้ำโชว์ทุกอย่างแล้วคือคิดว่าถ้ามันเราไม่ขอไว้ตั้งแต่วันนี้ก็ไม่มีโอกาสได้คุยกันเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องต่างคนต่างกลับแล้วอะไรอย่างนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยเดินไปขอเบอร์ผู้หญิงคนอื่นๆมาก่อนในชีวิตเลยจริงเหรอนี่คือครั้งแรกเลยเหรอครับสมัยนั้นมันไม่มีเบอร์โทรศัพท์อะค่ะมันโทรศัพท์มันมีแต่เบอร์ที่บ้านมันเป็นโทรศัพท์เบอร์บ้านแล้วกว่าจะได้เป็นปีเลยค่ะจะขอได้สมัยก่อนเราขอโทรศัพท์ยากมากใช่ครับที่บ้านปอก็ไม่มีโทรศัพท์นะตอนนั้นนะเอาแล้วทำไปขอเบอร์แล้วทำยังไงอะขอเบอร์แล้วก็เป็นฟอร์มเหมือนบ้านเรามีเบอร์ไงแต่จริงๆไม่มีเราก็บอกว่าไม่อะยังไม่ให้ทำเป็นเหมือนเล่นตัวแต่ใจคิดเพื่อนก็ให้มา191แล้วเพื่อนคือเข้าไปจีบในขณะที่เพื่อนล้อมเต็มเลยเพื่อนก็แบบแซวเบรกตลอดเวลาเขาก็ยืนนิ่งมากแล้วก็ไม่สนใจเสียงเพื่อนคือประมาณแบบจะจีบให้ได้จะขอเบอร์เนาะเพื่อนก็บอกก็โทรไป191สิเขาบอกว่าตอนนั้นนะเขาโมโหแต่เขาก็ต้องเก็บอาการแล้วเสร็จแล้วก็เลยแบบเราก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเราไม่มีหรอกเบอร์อ่ะขอเบอร์พี่แทนก็แล้วกันบอกอ้าวเลยขอกลับก็เลยบอกรีบบอกไปเลยแล้วเราจดไหมคะหรือว่าไม่ได้จดนะคะพี่อ้อยใช้จำเอาใช้จำเพราะมันไม่มีกระดาษไม่มีอะไรจดเลยอะค่ะย้อนกลับไปพี่เล็กในวัยนั้นในวัยรุ่นของเราตอนนั้นเราเป็นผู้ชายเรียบร้อยไหมจีบหญิงตลอดนี่ครับเอาจริงย้อนกลับไปตอนนั้นเป่าปากไม่เป็นไม่เลยค่ะเป็นกีฬาพูดน้อยไม่ค่อยพูดนะฮะก็น่าจะเป็นคนไม่ค่อยเจ้าชู้เพราะว่าจีบผู้หญิงเป็นการเริ่มต้นจากการโชว์ท่าในการว่ายน้ำซึ่งใครก็จะเล่นกีฬาเน้นความแต่การที่แบบเดินเข้าไปปุ๊บเจอครั้งแรกแล้วพอขอเบอร์เลยนี่ก็แปลว่ามีความตั้งใจอะไรอยู่สูงนะยิ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดหรือไม่ค่อยแบบแบบนี้คือแค่คิดอยู่อย่างเดียวครับพี่ครับว่าถ้าพลาดไปครับถ้ามันไม่มีวันนี้แล้วเราติดต่อไม่ได้แล้วมันก็คงไม่ได้คุยกันอีก